ผมพรโสจิตแจ้งครับซีบานพิจักตรังและเป็นผู้ก่อตั้งสถานีวิทยุแฟบเรดิโอสถานีคริสเตียนที่ไม่มีการโฆษณาความเป็นมาของแฟบเรดิโอจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเริ่มต้นเราคิดว่าเราจะประกาศพระนามพระเยซูอย่างไรให้กับโลกได้รู้เพียงแต่ว่าตอนแรกเนี่ยนะครับเมื่อเราตั้งใจจะคิดนั้นเรายังคิดไม่ถึงแล้วครับว่าเราสามารถทำได้หลังจากพูดคุยกันพระเจ้าก็เปิดหนทางครับให้เรารู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสถานย่านฟ้าอากาศเป็นของพระเจ้าและเราถูกยึดไปโดยซาตานและเราเมื่อเราคิดอย่างนั้นเนี่ยเราต้องยึดกลับคืนมาครับเมื่อเราคิดได้อย่างนั้นเนี่ยนะครับเราก็เริ่มต้นที่จะใช้การประกาศพระนามพระเจ้าทางวิทยุเมื่อเราเริ่มต้นทำเนี่ยนะครับเราก็เชื่อว่าพระเจ้าจะจัดเตรียมเราเริ่มต้นจากการระดมทุนครับการขออนุญาตจากทางกรรมการซึ่งตอนแรกกรรมการก็ไม่ได้มีงบประมาณให้แต่เราวิ่งหาทุนจากสมาชิกหลายคนด้วยกันครับเราได้มาก้อนหนึ่งก็จำนวนนับล้านละครับและก็เริ่มต้นสร้างสถานีขึ้นมาเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับการจัดเตรียมทุกอย่างสำหรับด้านเทคนิคมีน้องไปเรียนเกี่ยวกับวิทยุกลับมาเราได้รับพระพรจากพระเจ้าในจุดนี้มากเนื่องจากพระเจ้าเป็นผู้ทรงจัดเตรียมทุกอย่างเราเชื่อการทรงนำของพระเจ้าและเชื่อว่าเราไม่ได้ตั้งใจทำเพื่อพระเจ้าแต่พระองค์ทรงวางแผนของพระองค์ไว้แล้วตั้งแต่เริ่มต้นว่าพระองค์จะให้ทำอย่างไรและเราเพียงแต่ตั้งใจจะมีชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้าพระองค์ก็เลยทรงประทานพระปัญญาของพระองค์และสำแดงพระประสงค์ของพระองค์ให้กับเราหลังจากเรารวบรวมเงินได้เราเริ่มต้นติดต่อครับมีน้องบางคนทำงานในอสมท.แต่แนะนำเราเกี่ยวกับเรื่องของคนที่สามารถจะติดตั้งสถานีให้กับเราได้เราลองผิดลองถูกมาตลอดครับหมดเงินไปนับจำนวนหลายแสนบาทกับการลองผิดลองถูกนั้นแต่เราขอบคุณพระเจ้าครับสุดท้ายเราก็ได้มารู้จักกับพี่น้องในคริสเตียนด้วยกันซึ่งได้ช่วยเหลือเราอย่างมากทีเดียวคุณลิยงได้มีการแนะนำให้เรารู้จักคนที่ทำงานเกี่ยวกับวิทยุอย่างจริงจังและมีประสบการณ์เยอะเขาช่วยเราได้มากทีเดียวครับแต่ก่อนจะมาถึงจุดนี้เราเห็นว่าพระเจ้าจะเตรียมเราในหลายเรื่องครับเรารู้เรื่องเครื่องส่งเรารู้เรื่องคนที่จะมาแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือเราพระเจ้าจะเตรียมอาสาสมัครให้กับเราครับแฟบเรดิโอมีสมาชิกที่มารับใช้พระเจ้าร่วมกันมีดีเจและทางด้านเทคนิคอยู่ประมาณเกือบ30คนเรามีคนที่เข้ามาช่วยกันแบบนี้เนื่องจากทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันครับคือเราทำเพื่อพระเยซูคริสต์เจ้าและการทำตลอดปีที่7ปีที่ผ่านมาจนถึง2014นี่ครบ7ปีพอดี7ปีที่ผ่านมาเราเชื่อว่าพระเจ้าอวยพรเราตลอดเรามีดีเจที่เข้ามาเวียนไปเวียนมาเพื่องานพระเจ้าอยู่ตลอดเราก็เชื่อว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นเพราะหัวใจในการรับใช้พระเจ้าและผมก็เชื่อมั่นคงว่าพระเจ้าไม่เป็นผู้ทรงเริ่มต้นการดีทุกอย่างจะทำให้สำเร็จในวันแห่งพระเยซูคริสต์และแฟบเรโอจะเป็นพระพรกับคนจำนวนมากมายวันนี้มีคนจำนวนมากมายส่งอีเมลมาให้เราขอบคุณพระเจ้าที่เราเป็นพระพรสำหรับพวกเขามีคนขอคำเทศนามีคนขอลิงก์รายการมีคนโทรศัพท์อยากจะให้ไปแบ่งปันพระพรจากพระเจ้ากับพระชนะของพระเจ้าไปเทศนาหลายที่หลายแห่งนั่นเนื่องจากแฟบริโอเป็นพรให้กับคนอื่นครับดังนั้นก็เชื่อว่าเรามาถูกทางและจะทำต่อไปเพื่อพระเกียรติแด่พระเจ้าค่ะดิฉันเดชเจมวยนะคะหรือว่าสุปานีอุสนพงศ์ค่ะก็ดำเนินรายการในช่วงของ Coffee Break นะคะซึ่งณปัจจุบันเวลานี้ก็อยู่ในช่วงเวลา 9:00 นจนถึง 10:00 นตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันเสาร์ค่ะก็เป็นดีเจของ Fab Radio มาแล้วเป็นจำนวน7ปีกับ
13วันนะคะซึ่งก็เป็นพระคุณของพระเจ้าที่พระองค์ได้ทรงโปรดประทานกำลังนะคะซึ่งตั้งแต่ช่วงเริ่มแรกในการที่จะเข้ามาจัดรายการก็ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะมีโอกาสได้เป็นดีเจแล้วก็จะได้อยู่ยาวนานได้จนถึงวันนี้นะคะแต่รู้ว่าทุกอย่างนั้นมาโดยพระคุณของพระเจ้าแล้วก็ผ่านการหนุนใจของเพื่อนๆในคริสตจักรนะคะเขาบอกว่าดิฉันจัดรายการได้แน่ๆอะไรเงี้ยนะคะซึ่งในช่วงแรกของการมาจัดรายการก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะเราก็ไม่ใช่ดีเจมืออาชีพบางครั้งก็รู้สึกท้อใจยังจำภาพของมีอยู่วันหนึ่งนะคะที่ดิฉันมีความรู้สึกท้อใจมากกับการพูดของตัวเองการจัดรายการของตัวเองรู้สึกว่าพูดได้ไม่ดีเลยแล้วก็ตะกุกตะกักด้วยแล้วก็มีความรู้สึกว่าแย่จังอยากจะลาออกนะคะแต่ว่าพระเจ้าก็หนุนน้ำใจผ่านพี่น้องสองสามท่านในคริสตจักรนะคะบอกว่าจัดรายการดีแล้วนะทำต่อไปนะก็นั่นก็ถือว่าคือทั้งที่เราก็ไม่ได้พูดคุยปรึกษาหรือว่าระบายกับใครนะคะเราอธิษฐานกับพระเจ้านะคะแต่พระองค์ก็ใช้พี่น้องในคริสตจักรที่จะมาช่วยหนุนน้ำใจเราที่จะมีความอดทนในการที่จะปฏิบัติรับใช้พระเจ้าในหน้าที่ตรงนี้ต่อไปแล้วก็จะถามว่าเอ๊ะแล้วจะคิดไหมว่าอยู่มาจนถึง7ปีก็ไม่เคยคิดเหมือนกันนะคะก็เพียงแต่ว่าทำไปแต่ละวันโดยพระคุณของพระเจ้าแล้วก็ในบางครั้งที่ในการจัดรายการเราก็ไม่ได้มีอารมณ์ดีทุกวันนะคะบางครั้งเราก็อาจจะรู้สึกทุกข์บ้างเศร้าบ้างรู้สึกมีปัญหาส่วนตัวของตัวเองบ้างแต่รู้ว่าในแต่ละวันนั้นเมื่อเวลาที่เรามีความชู้พระคำของพระเจ้าที่พูดกับคุณผู้ฟังนะคะก็มาหนุนน้ำใจของเราแล้วก็ไม่ได้จำเป็นว่าฉันต้องสมบูรณ์ก่อนแล้วฉันถึงจะปฏิบัติรับใช้พระเจ้าตรงนี้ได้แต่รู้ว่าพระคุณของพระเจ้านั้นพระองค์กำลังเปลี่ยนแปลงแล้วก็สร้างโดยผ่านพระคำของพระเจ้าที่เราเองก็หนุนน้ำใจออกอากาศไปยังพี่น้องล่ะค่ะก็เป็นพระคำที่ย้อนกลับมาที่ตัวของเราเองด้วยในการที่จะเตือนสติตัวเองนะคะนั่นก็เป็นข้อดีของการที่มาจัดรายการนะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งก็คือว่าถึงแม้จะอารมณ์ไม่ดีหรือว่ามีความทุกข์ก็ตามก็ยังคงที่จะมาจัดรายการเพราะถือว่านั่นเป็นสิ่งที่จะต้องทำแล้วก็คิดถึงคุณผู้ฟังนะคะที่คอยฟังอยู่แล้วก็หนุนน้ำใจเราเสมอบางทีก็ผ่านทางการเสียงโทรศัพท์บางทีผ่านทางการที่มีโอกาสมาคริสตจักรแล้วเขาก็หนุนน้ำใจในการพูดนะคะนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราเองก็มีวันนี้นะคะแล้วก็อีกประการหนึ่งที่สำคัญที่สุดก็คือพระเจ้านั่นเองนะคะพระองค์ทรงเป็นผู้ประทานกำลังให้กับเราในฟิลิปปีบทที่4ข้อที่13ที่เป็นข้อพระคำประจำใจของตัวเองก็คือข้าพเจ้าผจญทุกสิ่งได้โดยพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้านะคะแล้วก็อยากจะหนุนน้ำใจสำหรับคุณผู้ฟังหรือว่าพี่น้องที่มีโอกาสรับใช้พระเจ้าด้วยนะคะใน1โครินธ์บทที่15ในข้อที่58นะคะซึ่งพระคัมภีร์ได้บอกกับเรานะคะว่าเหตุฉะนั้นพี่น้องที่รักของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นอยู่อย่าให้สิ่งใดทำให้ท่านหวั่นไหวจงทุ่มเทอย่างเต็มที่ให้กับงานขององค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะท่านรู้ว่าในองค์พระผู้เป็นเจ้าการงานของท่านจะไม่สูญเปล่านะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่พระเจ้าก็หนุนน้ำใจดิฉันเสมอนะคะแล้วก็เชื่อว่าทุกท่านที่มีส่วนในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าร่วมกันนั้นเราไม่ได้เป็นคนที่เก่งอยู่คนเดียวจริงๆแล้วทุกคนต่างต้องอาศัยทีมต้องช่วยกันนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือเราทุกคนต้องพึ่งพาพระเจ้าสุดหัวใจของเราค่ะแล้วก็พระองค์จะทรงเป็นผู้ทำในส่วนของพระองค์เองค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเยาวมันจริงๆค่ะหรือว่าดีเจหนูนะคะเป็นผู้ดำเนินรายการ Daily Bait ในช่วงเวลา 6:05 นไปจนถึงเวลา 7:00 นค่ะมีจัดรายการตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันเสาร์ทุกวันเว้นวันอาทิตย์นะคะขอบคุณพระเจ้าที่ตลอดระยะเวลาที่มาจัดรายการ Daily Bait เนี่ยเป็นระยะเวลา7ปีกับ13วันแล้วนะคะที่พระเจ้าก็ทรงนำมาโดยตลอดขอบคุณพระเจ้าที่ไม่เคยคิดว่าจะได้มีโอกาสมารับใช้พระเจ้าในรายการนี้กับแฟบเรดิโอนะคะที่มาของการจัดรายการนี้เนี่ยอยากจะบอกกับท่านว่าจริงๆแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยเคยจัดรายการมาก่อนแต่ว่าไม่ได้จัดรายการเพื่อการประกาศข่าวประเสริฐนะคะเคยเป็นดีเจมาแต่เป็นดีเจที่ทำรายการโฆษณาสินค้าตัวอื่นซึ่ง
การโฆษณาสินค้าตัวอื่นเนี่ยเหมือนกับเป็นการโฆษณาชวนเชื่อเป็นการโฆษณาที่ให้คนอื่นเนี่ยได้มาใช้นะคะได้มาใช้สิ่งของได้มาใช้สินค้าที่เราทำการโฆษณาอยู่จะดีหรือไม่ดีไม่รู้รู้อย่างเดียวว่าโฆษณาของเขาให้เชิญชวนให้คนมาใช้เยอะนะคะอันนั้นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เหมือนกับว่าเราต้องทำในส่วนนั้นแต่ในขณะเดียวกันเมื่อ Fab Radio ได้ทำการส่งกระจายเสียงแล้วท่านอาจารย์พรสวงก็ทับทามนะคะเชิญชวนให้มาจัดรายการซึ่งการจัดรายการ2ลักษณะนี้นะคะก็คือการจัดรายการที่มีโฆษณาที่เคยทำกับการจัดรายการที่จะมาประกาศพระกิตติคุณข่าวประเสริฐเพื่อที่จะนำเรื่องราวจากพระคำของพระเจ้าจากสิ่งต่างๆจากสาระนะคะแล้วก็ข้อพระคำของพระองค์มาหนุนใจเนี่ยเป็นการจัดรายการที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเพราะว่าการจัดรายการแบบที่ทำอยู่ในปัจจุบันนี้ก็คือการจัดรายการเพื่อการประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้านั้นไม่ได้ใช้ความรู้หรือว่าความสามารถที่ตัวเองมีอยู่เลยแต่ที่สำคัญที่ทำมาได้จนถึงทุกวันนี้มีความมั่นใจแล้วก็มีความเชื่อว่าสิ่งที่ทำนั้นถูกทำโดยการทรงนำแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าจริงๆถามว่าเคยท้อไหมมีเคยท้ออยู่เสมอนะคะเคยคิดว่าเรามาจัดรายการตอนเช้าทุกวันเนี่ยจะมีคนฟังไหมนะคะแล้วบางทีมาจัดรายการก็บอกตรงๆนะคะว่าบางทีก็รู้สึกเหนื่อยรู้สึกหมดกำลังใจเพราะว่าปัญหาและภาระที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยมันก็มากบางทีจัดรายการไปด้วยน้ำตาไหลไปด้วยนะคะแต่ว่าขอบพระคุณพระเจ้าอย่างหนึ่งก็คือว่าทุกครั้งที่หมดกำลังใจหรือว่าทุกครั้งที่ท้อแท้ใจเนี่ยวันนั้นพระเจ้าก็จะส่งคุณผู้ฟังจากทางบ้านเนี่ยโทรศัพท์เข้ามาเนี่ยหลายสายแล้วก็จะพูดอยู่เป็นเสียงเดียวกันว่าจัดรายการไปให้นานๆนะฟังอยู่แต่ไม่ค่อยได้โทรมาวันนี้คิดถึงเลยโทรมาหาเหมือนพระเจ้าทรงเข้าใจถึงความอ่อนกำลังถึงความท้อแท้ใจนะคะพระเจ้าก็จะวันนั้นก็จะมีคุณผู้ฟังเนี่ยพูดเป็นเกือบจะเป็นเสียงเดียวกันว่าฟังอยู่นะจัดให้นานๆนะอย่างเนี้ยเป็นประจำสม่ำเสมอจึงทำให้มีความมั่นใจว่านี่คือพระคุณแล้วก็ความรักของพระเจ้าและทุกถ้อยคำที่ถูกใส่ลงไปให้กับคุณผู้ฟังเนี่ยนะคะก็เป็นข้อพักคำที่ทำให้ตัวเองนั้นได้รับการหนุนใจและรู้สึกว่ามีพลังใจขึ้นมาอย่างประหลาดแล้วก็กลับมาถามตัวเองว่าถ้าวันหนึ่งพระเจ้าบอกกับเราว่าพ่อเหนื่อยแล้ววันนี้พ่อไม่ช่วยลูกนะเพราะว่าพ่อเหนื่อยแล้วนะคะแล้วเราจะรู้สึกอย่างไรนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่มักจะเข้ามาถามตัวเองว่าถ้าวันหนึ่งพระเจ้าพูดกับเราว่าพระองค์ทรงเหนื่อยพระองค์ไม่วันนี้พระองค์หยุดพักแล้วขอไม่ช่วยเนี่ยเราจะเป็นอย่างไรแต่พระองค์ก็ไม่เคยที่ทรงกระทำแบบนั้นก็เลยคิดว่าชีวิตของเราเนี่ยเราได้รับพระคุณซ้อนพระคุณจากความบริบูรณ์ของพระองค์เนี่ยมากมายจริงๆเพียงแค่การมาจัดรายการการรับใช้พระเจ้าเพียงแค่ส่วนหนึ่งเพียงน้อยนิดเนี่ยเทียบไม่ได้เลยก็รู้สึกทุกครั้งที่คิดถึงตอนนี้ที่ไรแล้วก็กลับทำให้มีพลังนะคะทั้งพลังกายและพลังใจอย่างประหลาดอยากจะมีชีวิตอยู่ในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้ามากขึ้นนะคะวันนี้เราอาจจะทำหน้าที่ในส่วนของเราซึ่งอาจจะเป็นผู้ฟังอาจจะเป็นเจ้าของสถานีวิทยุชุมชนเครือข่ายคริสเตียนหรืออาจจะอยู่ในส่วนใดก็ได้วันนี้นะคะเหมือนอย่างที่พระคำของพระเจ้านะคะบอกว่าการที่เราจับสิ่งใดนั้นขอให้เราจับไว้ด้วยความมั่นคงแล้วก็ทำสิ่งนั้นให้เต็มที่และเต็มกำลังพระเจ้าไม่เคยเป็นหนี้ใครพระเจ้าจะทรงอํานวยแล้วก็อวยพระพรให้กับเราอย่างมากมายไม่เพียงแต่ชีวิตเราเท่านั้นนะคะจนไปถึงพงพันธุ์แล้วก็ลูกหลานของเราวันนี้ก็ขอพระเจ้าทรงอํานวยพรแล้วก็ขอพระเจ้าทรงประทานกำลังเรี่ยวแรงให้กับทุกๆท่านในการที่จะปฏิบัติรับใช้พระเจ้านะคะก่อนจากกันวันนี้ขอทิ้งท้ายด้วยข้อพระคำยอห์นบท4ข้อที่35และ36นะคะว่าเงยหน้าขึ้นดูนาเถิดทุ่งนาเหลืองอารามและถึงเวลาเกี่ยวแล้ว
คนเกี่ยวกำลังได้รับค่าจ้างและกำลังรวบรวมพืชผลไว้สำหรับชีวิตนิรันดร์เพื่อทั้งคนหว่านและคนเกี่ยวจะได้ชื่นชมยินดีด้วยกันขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ